ส่งเยอะส่งด้วยมึงต่อยอะไรอ่ะเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมเชื่อไหมผมเทคอย่างเงี้ยมา4รอบแล้วคุณผู้ชมตื่นเต้นว่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียบเชียบ EP ที่2 3 4ปรบมือครับภาคแรกของปีครับคือจริงๆอะผมพูดเรื่องนี้แล้วล่ะในรายการพักสมองนะครับที่คุณผู้ชมจะได้ดูกันวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันเป็นเชียบออฟเดอะเยียร์นะครับก็จะเป็นการรวบรวมคลิปวิดีโอเก่านะครับใครที่ยังไม่ดูก็คิดถึงกลับไปดูได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแบบเต็มๆเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทแรกของปีก็ประมาททำตัวแบบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย ครับปีใหม่ก็ดีนะทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นอายุที่มากขึ้นปีนี้ก็31ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีชีวิตถึง31นะ ขออนุญาตดูลิงก์กลางๆคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เยอะไปไม่ได้น้อยเกินไปนะครับเหมือนเดิมชื่นชอบคิวโดไหนนะครับอย่าลืมเข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานด้วยนะครับเจ้าของคิวโดจะได้มีกำลังใจถ่ายคิวโดมานะครับไปมึงฆ่ากูให้ตายซะดีกว่าโอ้โหโอ้ยว้าวไปว้าวไปว้าวฉันเอาไม่ยินไปเปล่ามึงเอาไม่ยินไปป่ะมึงทำงิ้มใจร้ายไปหรือเปล่าเฮ้ยว้าวดูไปทำดิผมเป็นหมานะกัดแม่งเลยติดเล็ดอ่ะก็มึงเอานิ้วมือมานี่กัดแม่งเลยฮะใจหลายเกินเชียบเฮ้ยใจหลายไปอันเนี้ยฮะพี่อมอะไรไว้ในคอพี่มันเหมือนของเล่นเด็กอะใช่ไหมเคยของเล่นเด็กใช่ไหมเวลาบีบมันปี๊ดปี๊ดอะมันจะมีไอ้หลอดเล็กๆตรงนั้นอะผมเคยมาอมเล่นเผลอกลืนลงคอฮะแม่ตีฉันหายมาพร้อมแคปชั่นวงการนอนกลนต้องสั่นสะเทือนใช่ฮะปุ้ยพาไปหาหมอนะคะมีปัญหาการหายใจค่ะอาจจะหยุดหายใจขณะหลับได้จริงเหรอเอาจริงๆไอเอฟก็ประมาณนี้เลยครับเวลาที่เอฟกลนเหมือนคนจะตายอ่ะโพลเรามีคลิปวิดีโอเอฟปะวะน่ากลัวมากครับเวลาเอฟจะนอนอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับมันบอกว่าพอมันอ้วนแล้วมันก็เป็นอือเชียบเชียบอ่ะยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมเคยดูแล้วใช่ไงคือมีหลายคลิปวิดีโอนะที่แบบคือเขากอดกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมมีหลายคลิปแล้วถ้าเพื่อนจำได้เนี่ยในเชียบเนี่ยยืนกลางถนนกอดกันบ้างตอนแรกผมนึกว่าตัดต่อแต่จริงๆไม่ใช่คือเขากอดกันแบบรูปไล่ตามตัวด้วยนะกอดจริงๆคุณผู้ชมอย่างนี้เลยยังใช่ไงทำไมขยะมันเยอะอย่างนี้มันนั่นน่ะที่ไหนเนี่ยที่ไทยหรือเปล่าวะยังใช่ไงดูดิกอดกันแล้วมีโยกด้วยนะไม่ใช่ยืนกอดธรรมดาดูโอ้โหอิจฉาไหมเอ้ยอายหรือเปล่าเขายังมีคู่เลยแล้วเองไงชีวิตนี้เองจะโดดเดียวได้ไปจนตายเลยเหรอเฉียบเดินเครื่องได้แล้วนะลูกวิ่งไปไกลมากไม่กล้าเรียกลูกชี้ฉลามหัวแขกเขาตกใจคือฉลามฉลามคือฉลามฉลามลูกคือลูกวิ่งไปไกลมากไม่กล้าเรียกลูกชื่อฉลาม
ัวแขกก็ตกใจฉลามอ่ะถ้าอย่างคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติคือรั่วๆหลุดๆผมก็ตะโกนเลยฉลามคนเล่นน้ำอยู่ไอ้บูมคิดสภาพดิคนแจวเรืออยู่อ่ะฉลามฉลามอ่ะไหนไหนล้ำเรียกเพื่อนชื่อบอมที่สนามบินก็ไม่ได้นะเอออันนี้จริงคุณผู้ชมผมเคยอ่านข่าวห้ามพูดเลยเรื่องบอมเรื่องระเบิดห้ามพูดเลยที่สนามบินนะครับจะเรียกชาร์กก็ไม่ได้อีกนั่นสิเฉียบเฉียบเฉียบอะว้าวุ่นเลยฮะหรือว่าหลามหลามหลามไม่ได้หลามก็สื่อฮะฝาแฝดมาอะไรเงี้ยเด็กๆแท็กอะแต่อันเนี้ยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งไม่คุ้นเหมือนผมเลยฮะเฉียบเฉียบเฉียบเมียกูจำผิดคนนิดบันไลเลยนะเปิดประตูให้แล้วเช็ดแค่ตัวใหญ่มากไปทางโน้นว้า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 โดนโดนโดนไอคุณเจ้าของคลิปมึงยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยไอพอไอพอมึงเห็นตอนมันโดดไหมพอไอพอมึงเห็นตอนมันโดดป่ะน่ากลัวน่ากลัวประตูก็เปิดให้แล้วทำไมไม่ออกประตูทำไมไม่รู้จักฟังกันบ้างเอ้ยส่งให้ปิมคุงยังครับทำไมเป็นคนอย่างนี้กันวะเนี่ยกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจสังคมทำไมทุกคนนี้เวลาเจอคลิปตุ๊กแกส่งให้ปิมคุงเอาให้ปิมคุงดูแท็กปิมคุงมาดูทำไมมึงเป็นอะไรกันฮะมึงหาหมอไหมแม่จะเจ็บกูเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะบาปฉันยังหนากว่าเลยค่ะแซมหน่อยนะนี่ไม่ใช่พักสมองนะแต่แซมหน่อยโทษนะฮะนี่มันกลัวไม่กำไรเหรอเนี่ยแม่งอย่าหายใจแรงนะฮะมันละลายเลยเนี่ยสภาพพี่ครับพี่ครับผมขอคำคมหน่อยครับพี่ต่างก็คาฟูแต่แมนยูน้องอะพี่ว่าคาบ้าเยือเย็นกลืนใจคุณมัวบกแรงมากพูดแรงไปเปล่าสารคดีชีวิตคู่กูว่าเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าเนี่ยจริงผมดูเขาบ่อยมากนะเปลี่ยนเป็นสารคดีตอกย้ำเด็กผีดีกว่าฮะหลังๆหลังๆมึงหนักมากครับช่องเนี้ยเชียบเฉียบอะมหัศจรรย์ไหมหนีบผ้า A-H เดี๋ยวนะ A ฮะ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 อะไรวะโบฮะวิธีหัวเราะขอบคุณหาวิธีหัวเราะเชียบ
เฮ้ยเจ็ดพันอ๋อแล้วไหนเอาแล้วไหนเอ็นยี่สิบสามมอเตอร์วุ้ยดูมุมนี้ไม่เห็นเลยนะเอาเฮียเอาหายเอาเนียนเนียนเอาเนียนแม่งเนียนจนหายไปเลยฮะมาผมอยากได้ยาฮะแม่งขอจูนแป๊บนึงฮะจูนก่อนฮะมันคือผมเห็นคอนเทนต์แนวนี้เยอะโอ้แบบคุยแต่สุดยอดจริงพวกหน้าจอพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเนียนมากอันนี้เนียนไปเงี้ยหายเลยเฉียบว่าเพื่อนแฟนเก่าได้ไหมแฟนเก่าได้ไหมครับผมสามารถเป็นได้ใจเดียวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นเพื่อนกับกูหรอกว่าไงเพื่อนใจเย็นฮะใจเย็นๆก่อนฮะแค่แบบว่ามันก็แค่เป็นปัญหาที่คนถามเข้ามาแล้วก็ Q&A ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจริงจังอย่าไปใส่ที่นี่ขอถามอารมณ์มากครับผมสามารถเป็นได้โอ้โหใจเขาถึงจริงนะเขาตอบอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวมึงก็ได้เป็นเพื่อนว่าไงเพื่อนใจเฮียถึงจัดนะพี่ผมไม่กล้าหรอกกลัวตีนนะเฉียบเฉียบสุดเกินพี่ชายพนมเป็นดิฟฮะฮะพนมเป็นดิฟแต่อะไรเนี่ยเดี๋ยวฮะฮะอะไรวะเนี่ยสำเนียงอ่ะใส่กับโตเกียวดิฟไอ้ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะปรังปรองโปร่งปรังโปร่งโปร่งปรายเฉียบว่ะกูจะรั่วใครที่ทำมือแบบนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าตึงๆบริเวณนิ้วหรืออุ้งมือนะครับ 60% มีความเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงเฮ้ยและคุณหมอยังบอกอีกว่า 100% ของคนที่ทำตามปัญญาอ่อนกวนตีนไงเนี่ยอยากกรี๊ดดังๆฮะทำไมเป็นคนกันอย่างนี้วะเทียบทำไมวะครับวันนี้ก็เฮ้ยจืดจังเหนื่อยมาทั้งปีแล้วนะครับก็อยู่ทำกำแรงนะครับอย่ามาหลอกกูเก็บตังมาอย่ามาหลอกกูเหนื่อยมาแล้วทั้งปีนะครับก็ทำทรงเหมือนจะให้ถึงเวลาแล้วล่ะนะครับที่ผมจะพูดคำนี้นะครับเจ๊ไหมมาซื้อเดียวดิกูกล้าทูกันเนี่ยไม่ได้เลยดิครับครับเดาถูกฮะเห็นหน้ามึงรู้เลยบักจืดร้ายนักหนาเฉียบนานๆทีเดาถูกทางบ้างส่องเยอะมึงต่อยอะไรอ่ะนะทรงท่ามึงดีว่ะแต่มึงต่อยอะไรไม่เกียร์ยอกสนานเลยฮะดูดิเด็กมายืนมองเยี่ยมเลยเขาทำอะไรวะกูต้องตีนะเฉียบเก่งจังไงห่อเกี๊ยวแบบง่ายเก่งจังไงอะไรอ่ะไฟหรอสีชมพูฮ่าฮ่าฮ่า
เก่งใช่ไงประเด็นเลยนะมันมือหนึ่งหรือมือสองฮะมันผ่านการใช้มาหรือยังเนี่ยชิบหายเลยเก่งใช่ไงมันผ่านการใช้มาหรือยังสิ่งที่กูอยากจะได้คำตอบเนี่ยกูเคยแดกร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยเจ๊บไอ้บ้าเอาใส่ไปไว้ตะก้อนลูกตาบ้านเขาตัวใหญ่กันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชี่ยไม่ต้องเดาเลยฮะเอาใส่ไปไว้ตะก้อนลูกไอ้เหี้ยทำฟองสมหน้าฮะเชี่ยปะนั่นมาบ้านเราต้มยำกุ้งผมเนี่ยลูกแม่ค้าอาหารตามสั่งเลยเชื่อหรือว่าเรากินผิดกันมาตั้งแต่เกิดวะเราจะกินผิดก็ได้นะเว้ยเชียบวะเราอาจจะผิดมาตั้งแต่เกิดวิธีกินมันต้องอย่างนี้ต้มยำข้าวเปล่าเราเองสิผิดมีอะไรก็คงปรุงหนุ่มเตะPero tiene un defecto. Hola, ya. Ella tiene los nicos. Unos nicos. ¡Ven, Mayo! ¡Nicos! ¡Ven, Mayo! เพิ่งเข้ามาเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าอาจจะไม่เคยเห็นไม่คุ้นชินกัน ¡Nicos! เจ็บต่อเมื่อต้นกะเพราข้างบ้านปิวมาโตที่บ้านเราบ้านเราไหมต้นเล็กๆนั่นแหละอ๋อครับไอ้เมล็ดอ่ะมันปิวมาที่บ้านเราเว้ยแล้วทีเนี้ยไอ้น้องอ่ะมันก็ขึ้นที่บ้านเราใช่ไหมคนดูอันนี้คือต้นที่มันปิวมานะคะอันนี้คือต้นที่มันเมล็ดมันปิวมาแล้วมันขึ้นบ้านเราเดี๋ยวคือไอ้ต้นนู้นอ่ะเกิดมาก่อนแล้วก็เมล็ดเนี่ยปิวมาใส่บ้านนี้อันนี้คือต้นลูกแล้วเธอดูนู่น ต้นหลักนะต้นหลักของน้องเขาโทษนะครับนี่อันนี้คือต้นที่น้องโตมาได้ประมาณ7นี่ไว้สักเดือนเนี่ยเท่าต้นไทรแล้วนะ8เดือนแล้วนะคะและคือตอนนี้ทุกคนก็คือมาเด็ดกะเพราต้นบ้านเราจ้ะมองในแง่ดีก็ไม่ต้องออกไปซื้อใบกะเพราฮะเราต้องหามุมดีของมันนะเชฟมาสเตอร์ไอ้เชฟไม่ยอมจะมาเก่งจะมาเด่นจะมาดังกว่าเขาไม่ยอมอ่ะมีรอบปักโชว์ด้วยมาเด้มาเด้รุ่นนี้ไม่ค่อยเปลืองน้ำมันหรอกฮะแต่เจ็บมือเชียบเชียบอ่ะโอเคครับพันนี้เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมวันเสาร์แบบนี้นะครับให้รายการเชียบเชียบอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับแต่จริงๆก็เท่าที่ดูน่าจะตัดไปหลายคลิปวิดีโอเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเหลือกี่นาทีนะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบอ่ะนะครับผมคือปกติผมถ่ายเชียบมายาวมากนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าคัดนั่นคัดนี่ออกอะไรอย่างเงี้ยตัดมาก็จะเหลือไม่ค่อยยาวเท่าไหร่หลายๆคนบอกว่าโอ้อยากดูเชียบสัก EP ละชั่วโมงเลยพี่ปิ๊กโอ้โหตายฮะชื่อช่องไปฝากกดไลค์ Subscribe ช่องที่สักพันธุ์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปฮะ